สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำวิธีเย็บรังลุมผ้านี่คือชิ้นขวาของเสื้อพอเรากิ้งมาได้แบบนี้แล้วเส้นกิ้งสีฟ้าเราก็ต้องมาขีดอีกทีหนึ่งเพราะบางทีเรากิ้งมาแล้วมันไม่ตรงเราก็ต้องมาขีดเส้นอีกทีหนึ่งทีนี้รังจะรู้ว่ารังลุมผ้าจะยาวเท่าไหร่ต้องวัดที่เม็ดกระดุมถ้ากระดุมเสื้อตัวนี้คือกระดุมใหญ่ประมาณเซนจุดหกเราก็จะเผื่อสักสามขีดแล้วก็ทำเป็นเซนจุดเก้าแล้วก็วัดยาวแล้วก็กว้างลงมาเย็บไปค่ะคือด้านนอกด้านโชว์เราก็อถูกนี่คือผ้าเย็บรังดุมอัดกาวแล้วตัดเฉลียงแล้วก็ด้านถูกประกบกับด้านถูกแบบนี้วางให้ได้กึ่งกลางรางดุมแล้วก็เย็บเวลาเย็บเราจะเริ่มต้นจากความยาวของรางดุมเราจะไม่เริ่มตรงความกว้างเพราะเดี๋ยวไม่มีพื้นที่ที่จะเดินได้ทับกันคล้ายๆย้ำค่ะปล่อยได้ทีสุดแล้วถึงมุมปักเข็มไม้แล้วก็หมุนนับฝีเข็ม1 2 3 4 5 6เข็มแล้วก็หมุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ปักเข็มแล้วก็หมุนแล้วก็เดินอันนี้เราเดินยาวมาสุดมุมนี่เลยเดินยาวมาสุดมุมนี่เลยพอได้แบบนี้แล้วก็น้ำยาทาเล็บใสแตะนิดนึงแตะตรงมุมเดี๋ยวให้เยอะนะย้ายมันเลอะออกไปด้านนอกเสร็จแล้วก็ตัดตรงนี้ออกหัวท้ายประมาณนี้ตัดหัวท้ายออกประมาณนี้พอเราตัดหัวท้ายแบบนี้แล้วนี้เราก็จะทำการคือแบ่งครึ่งเราจะเย็บสองฝั่งเราก็ต้องแบ่งครึ่งตรงนี้กะด้วยสายตาว่ารังกว้างเท่าไหร่กะแบ่งครึ่งฝั่งนี้ครึ่งฝั่งนี้ครึ่งแล้วก็มาจับตรงนี้พับให้ได้ครึ่งหนึ่งของความกว้างรังดุมพอได้แบบนี้แล้วก็เย็บได้ครึ่งหนึ่งของรังดุมความกว้างของรังดุมแล้วก็เย็บเย็บให้ชิดผ้าตรงนี้เลยค่ะThank you.
ั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันการจับแบบนี้กรีดออกมานิดนึงแล้วก็จับกะครึ่งหนึ่งสมมติว่ารังดุมใหญ่ประมาณ 0.6 เซนแล้วก็พับประมาณ 0.3 เซนพอพับได้แบบนี้แล้วก็เย็บเจียนตรงนี้ออกเจียนออกให้เหลือประมาณนี้แล้วก็ตัดหัวท้ายอีกครั้งหนึ่งหัวท้ายอีกครั้งเสร็จแล้วก็เจาะรังดุมเราจะคลิปตรงนี้ให้ถึงตรงเส้นได้พอดีตรงเส้นที่เราเย็บอ่ะให้พอดีเลยนะเราจะต้องเล็งให้ดีด้านในนี้เราก็เอามือรองไว้อย่าให้มันโดนผ้าสองฝั่งนี้เวลาเราคลิปก็คลิปเสร็จแล้วก็กลับออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้เป็นรางแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เนารางตรงนี้นิดนึงรางตรงเนี้ยเนาตรงนี้ให้มันชิดเดี๋ยวเวลาเราไปรีดแล้วมันจะไม่ได้อ้าถ้าเราไม่เนาแล้วเวลาเราไปรีดดึงแล้วมันจะอ้ามันทำให้รังดุมไม่สวยมันก็จะไม่ชิดกันเสร็จแล้วก็เดินเสร็จแล้วมันเป็นแบบนี้ก็เดินเย็บหัวท้ายตรงนี้เย็บหัวท้ายตรงนี้เดินนี่เดินจากนี่มานี่ดึงมันนิดนึงนิดเดียวอย่าดึงเยอะนะเดินมันได้เดินชิดเส้นได้พอดีไม่ต้องเดินปีนขึ้นไปบนเส้นได้นะเนี่ยตรงเนี้ยตรงมุมเนี่ยที่ร่างดุมมันจะซ้อยกันเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกยกันอะแล้วเราลิฟต์แล้วก็ดึงนิดนึงดึงด้านในดึงช่วยมันมันจะมาชนกันพอดีแต่ว่าไม่ต้องดึงเยอะนะเดี๋ยวมันจะร่างดุมมันจะอ้าดึงนิดเดียวเราก็กะเอาดูว่าไม่ให้ร่างดุมมันเกยกันก็เสร็จ
เห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้จอรังโดมผ้านี่เดี๋ยวเราไปรีดเวลารีดแล้วก็ดึงแบบนี้นิดนึงใช้มือแบบนี้เพราะเวลาเรารีดแล้วดึงแบบนี้รังโดมตรงนี้มันจะไม่อ้าถ้าเกิดเราเนาไว้มันจะไม่อ้าถ้าเกิดเราไม่เนามันจะอ้าแล้วรังโดมไม่สวยเวลาเราไปเปิดรังโดมแล้วมันจะดูไม่ดีแค่นี้ค่ะ